สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระภิกษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระภิกษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายอภิชัยจันทรเสนกรรมการสภากาชาติไทยนำพระภิกษุและคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้พระธรรมทัตมุนีเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสทำบุญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ80ปีวันที่23เมษายน2563แม่ชีช้อยมณีขาวผู้เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่43124และ43125เขตพระโขนงกรุงเทพมหานครพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อพระราชทานแก่สภากาชาติไทยแม่ชีวรนุชด่านกระโทกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยแม่ชีสมจิตสุดามาศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยแม่ชีชวนชมแอร์อ่วมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางแสนสุขหมอปานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์เกษินีวิทูลชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำคณะกรรมการร้านธรรมศาสตร์กาชาติเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงบรรยายพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็งออนโคจีเนซิสพระราชทานแก่อาจารย์นักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลนักศึกษาสาธารณสุขและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีการศึกษา2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เป็นวันที่2วันนี้เวลา 12:55 นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณท้องพระโรงตำหนักทิพิมานตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงบรรยายพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็งออนโคจีเนซิสพระราชทานแก่คณาจารย์นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่4นักศึกษาสาธารณสุขชั้นปีที่4และบัณฑิตศึกษาตลอดจนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีการศึกษา2564จำนวน80คนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เป็นวันที่2ครั้งที่ผ่านมาทรงบรรยายพระราชทานแก่นักศึกษาใน2หัวข้อประกอบด้วยหัวข้อแรกภาพรวมของการเกิดมะเร็งและชีววิทยาการเจริญของเซลล์มะเร็งซึ่งมีพื้นฐานมาจากพันธุกรรมเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานของการเกิดโรคมะเร็งที่มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยรวมถึงลักษณะเฉพาะของเซลล์มะเร็งและการยับยั้งการแพร่กระจายการควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งและการพัฒนาการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าและหัวข้อที่2ระยะต่างๆของการเกิดมะเร็งและกลไกที่เกี่ยวข้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการการเกิดมะเร็งและกลไกการเกิดมะเร็งจากสารเคมีคือกลไกที่มีการทำลายหรือเปลี่ยนแปลง DNA โดยตรงและกลไกที่ไม่ได้มีการทำลาย DNA โดยตรงโดยทรงอธิบายกลไกและขั้นตอนอย่างละเอียดและสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาได้ง่ายขึ้นในวันนี้ทรงบรรยายในหัวข้อที่3ชีววิทยาของมะเร็งการเพิ่มจำนวนของเซลล์วัฏจักรเซลล์และวิธีการส่งสัญญาณที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจในหลักการที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาการรักษามะเร็งโดยเฉพาะกระบวนการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งโรคมะเร็งเป็นโรคที่เกิดจากการเพิ่มจำนวนเซลล์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ถึงแม้ว่าระบบวงจรการควบคุมของเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติจะเหมือนกันเกือบทุกอย่าง
แต่เซลล์มะเร็งก็หาวิธีใหม่ๆที่สามารถเจริญเติบโตได้เช่นการเพิ่มขยายจำนวนการเข้าสู่ภาวะที่หยุดการแบ่งตัวและเข้าสู่ช่วงปลายของอายุขัยของเซลล์และกระบวนการตายของเซลล์ซึ่งปกติร่างกายจะมีการควบคุมให้มีความสมดุลและเหมาะสมแต่หากเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมในระบบเหล่านี้ก็จะนำไปสู่การเกิดเป็นมะเร็งขึ้นได้การเพิ่มจำนวนของเซลล์มีความเกี่ยวข้องกับวัฏจักรของเซลล์หรือวงจรการแบ่งตัวของเซลล์ซึ่งแบ่งออกเป็น4ระยะเริ่มตั้งแต่การสร้าง DNA เพื่อเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมเป็นการเตรียมความพร้อมไปจนเข้าสู่กระบวนการแบ่งตัวของเซลล์ออกเป็น2เซลล์โดยแต่ในแต่ละระยะการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งจะมีจุดที่ตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องและคุณภาพการทำงานของเซลล์ซึ่งขึ้นกับโปรตีนจำเพาะหลายชนิดที่คอยควบคุมวิธีการส่งสัญญาณให้มีการทำงานได้เหมาะสมและถูกเวลาหากเกิดกลไกความผิดปกติที่จุดควบคุมเหล่านี้อาจจะส่งผลให้เกิดมะเร็งขึ้นได้นอกจากนี้ทรงอธิบายและทรงยกตัวอย่างที่เข้าใจง่ายถึงกระบวนการส่งสัญญาณเข้าสู่เซลล์ซึ่งนำไปสู่การตอบสนองของเซลล์ตลอดจนทรงยกตัวอย่างความสำคัญของภาวะที่เซลล์เข้าสู่ความชราภาพหรือที่เรียกว่า senescence โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีจนในที่สุดเซลล์หยุดการแบ่งตัวลงอย่างถาวรเซลล์กลุ่มที่อยู่ในภาวะชราภาพนี้อาจมีความสำคัญที่ทำให้การรักษามะเร็งโดยใช้ยานั้นไม่ประสบความสำเร็จโดยปกติแล้วเซลล์มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมที่จะอยู่ต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการตายที่เรียกว่า apoptosis ซึ่งเป็นกระบวนการที่ร่างกายกำจัดเซลล์ที่ก่อให้เกิดปัญหาความเข้าใจในเรื่องชีววิทยาหรือคุณสมบัติของเซลล์มะเร็งตลอดจนกลไกในแต่ละขั้นตอนหรือกระบวนการเจริญเติบโตการเพิ่มจำนวนเซลล์จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นไปจนถึงการพัฒนายาและการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นทั้งนี้ทรงเป็นทูลกระหม่อมอาจารย์ที่ทรงทุ่มเทในการสอนแก่นักศึกษาทรงอธิบายเนื้อหาการสอนได้ละเอียดเพื่อให้การเรียนเข้าใจง่ายขึ้นนับเป็นพระกรุณาธิคุณแก่คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าวันนี้เวลา 15:53 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์สวัสดิวัตรรองประธานกรรมการมูลนิธิอรยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้พลตำรวจโทณัฐสิงห์อุดมผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและนายอัมพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเฝ้ารับพระราชทานหนังสือเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์และโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนายวิไทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินและนายรองรักพนาปวุฒิกุลผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฝ้าถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอารยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและคณะนำนิสิตนักศึกษาจำนวน5คนเฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษาภายใต้โครงการทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารุ่นที่1ประจำปีการศึกษา2564ผู้แทนพระองค์มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาวันที่8 มกราคม 2565วันนี้ที่กองงานส่วนพระองค์904ส่วนแยกวังสุโขทัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้หม่อมหลวงทรงลักษณ์สวัสดิวัตรเป็นผู้แทนพระองค์มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารจำนวน10โรงเรียนโรงเรียนละ10ทุนพร้อมอุปกรณ์กีฬาลูกฟุตบอลลูกวอลเลย์บอลและไม้แบดมินตันเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8 มกราคม 2565ประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี1อุดรธานีตำบลเชียงพินอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2สงขลาตำบลคูหาใต้อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา
โรงเรียนมัธยมศิริวัณวรี3ฉะเชิงเทราตำบลคลองตะเกราอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราโรงเรียนบ้านเขารักตำบลบ้านเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดโรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราชอนุสรณ์ตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านสระอตำบลปราสาททองอำเภอขวาวศรีนรินทร์จังหวัดสุรินทร์โรงเรียนบ้านสหกรณ์2ตำบลสหกรณ์2อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขมตำบลเมืองนาอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2565สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2565ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่7มกราคมถึงวันที่9มกราคม2565จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ